หลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ก็คือการหมิ่นประมาทลงใน Facebook เนี่ยเอาตามปัจจุบันเนี่ยการที่คุณจะพิมพ์ด่าเพื่อนร่วมงานด่าคนนู้นคนนี้ลงใน Facebook เนี่ยปัจจุบันมันก็ผิดแค่หมิ่นประมาทไม่ได้ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วอีกอันหนึ่งถ้าเกิดสมมติเพื่อนร่วมงานเปิดคอมทิ้งไว้แล้วเราเข้าไปพิมพ์สเตตัสเลวร้ายแล้วคนผิดเข้าใจผิดอันนี้จะผิดพรบ.คอมนะครับผมเพจทนายโดแสบคือเพจกฎหมายแหละทำเรื่องที่มันเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในศาลมากกว่าเดิมเนื้อหาหลักๆของมันก็คือเรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันนี่แหละถ้าสมมติคุณต้องขึ้นศาลจะต้องทำยังไง1 2 3 4อะไรประมาณนี้ครับบางครั้งคดีมันค่อนข้างดังแล้วเราให้ความเห็นเชิงกฎหมายไปแล้วมีคนไม่เห็นด้วยก็จะเข้ามาขู่เข้ามาด่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องอุลตร้าแมนใช่ไหมเราก็ลงไปในมุมของเราว่าน้องคนที่ว่าไม่ผิดกฎหมายนะอะไรประมาณนี้ก็มีคนแชทเข้ามาด่าว่าเราคนเลวอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่เอาศาสนาพุทธอะไรประมาณนี้คือเราเรียนกฎหมายแน่นอนบางครั้งเราค่อนข้างเลือดเย็นกับเรื่องพวกนี้เพราะเราต้องเป็นกลางเราต้องใช้กฎหมายให้เป็นประมาณนี้อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าที่จริงในชีวิตประจำวันของทุกคนมันมีกฎหมายไม่เกี่ยวข้องเสมอตั้งแต่ตื่นจนนอนตั้งแต่เกิดจนตายตอนตายเนี่ยถ้าคุณมีมรดกมีลูกมีเมียเยอะคุณก็มีกฎหมายมรดกมาเกี่ยวข้องหลังคุณตายอีกรายการ Social Law ครับเป็นรายการที่เอากฎหมายมาคุยกันอาจจะเอาคดีที่อยู่ในกระแสหรือข้อกฎหมายที่น่าสนใจที่คิดว่าทุกคนอาจจะต้องเจอหรือได้เจอในชีวิตประจำวันเนี่ยขึ้นมาคุยกันในแง่ที่สนุกสนานพบกับรายการ Social Law ทุกช่องทางของ Smart Podcast ได้ทุกวันพุธ